อีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณนพดลปัทมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรและครอบครัวที่ได้รับการพักโทษกลับบ้านในวันนี้ท่านอดีตนายกมีความทุกข์มานานและมีสิทธิ์ที่จะได้รับกับความสุขและอยู่กับครอบครัวซึ่งผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและคนที่รักท่านมีจำนวนมากก็รู้สึกดีใจและเชื่อว่าท่านควรจะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณนพดลยังบอกอีกนะคะว่าการพักโทษของอดีตนายกทักษิณเป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากมีอายุเกิน70ปีและก็รับโทษมาอย่างน้อย1ใน3หรือ6เดือนระเบียบการพักโทษนี้ใช้กับทุกคนเสมอเหมือนกันไม่ได้ดูที่นามสกุลดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่ามีการเลือกปฏิบัตินั้นไม่เป็นความจริงคุณนพดลยังบอกอีกนะคะว่าการเมืองหลังจากนี้จะไม่รุนแรงแต่จะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความปรองดองและสมานฉันท์การเมืองในสภาคงไม่ใช่พวกมากลากไปแต่การเมืองนอกสภาหากมีก็คงจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและพรรคการเมืองก็คงต้องสู้กันในเชิงนโยบายและการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูล